ตามความคืบหน้าคดีการจับกุมเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนของกลางนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยก็ลากจูงเข้าเทียบท่าที่สงขลาเนี่ยช่วงประมาณหัวค่ำนะฮะสองประเด็นสำคัญนะฮะคือจะมีเรือลำหนึ่งเนี่ยถูกทาสีใหม่นะฮะกับอีกหนึ่งประเด็นก็คือน้ำมันที่อยู่ในเรือเนี่ยก็ถูกผ่องถ่ายออกไปด้วยเดี๋ยววันนี้สอบปากคำลูกเรืออย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นภาพขณะที่ชุดจับกุมเนี่ยเข้าไปจับกุมบริเวณหน้าน้ำไทยมาเลเซียนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตำรวจน้ำเข้าควบคุมเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนทั้ง3ลำแล้วก็ลากจูงนะฮะมาเทียบท่าที่ท่าเรือตำรวจน้ำสำหรับวันนี้นะฮะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานส่วนพิสูจน์หลักฐาน9เนี่ยจะเข้าไปเก็บรายละเอียดพยานหลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงเก็บเอกสารต่างๆในเรือทั้ง3ลำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อนำหลักฐานเนี่ยมาประกอบสำนวนเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้ครับจะตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่อยู่ในแทงค์ของเรือทั้ง3ลำให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งด้วยเพราะว่าคือน้ำมันเนี่ยมันหายไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจาก 300,000 กว่าลิตรเนี่ยถูกผ่องถ่ายออกไปเท่าไหร่นะครับหลังจากแนวทางสอบสวนสืบสวนเนี่ยพบว่ามีการนำน้ำมันไปขายที่กัมพูชาซึ่งกลุ่มผู้ต้องหาพยายามที่จะดัดแปลงสภาพเรือแล้วก็หลบหนีเพราะว่าต้องการได้เรือคืนนะครับเพื่อไปใช้งานส่วนน้ำมันของกลางถ้าสมมติว่าขายหมด 330,000 ลิตรเนี่ยแล้วตีว่าขายได้ลิตรละ10บาทเนี่ยนะครับก็จะเป็นมูลค่า 4-5 ล้านบาทอันนี้ต้องตรวจสอบก่อนนะครับ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าพยานหลักฐานโยงไปถึงเจ้าหน้าที่รายใดที่บกพร่องต่อหน้าที่หรือว่ารู้เห็นเป็นใจจะถูกดำเนินคดีอาญานะฮะแล้วก็ตามปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับและวันนี้ครับที่เป็นพยานสำคัญเลยก็คือลูกเรือทั้ง8คนนะครับอย่างที่ตามข่าวกันนะฮะว่าลูกเรือที่อยู่บนเรือลำนี้เนี่ยจริงๆแล้วมี15คนทั้ง3ลำเลยเนี่ยนะแต่ว่าตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุมนะฮะเหลืออยู่แค่8เท่ากับอีก7เนี่ยอาจจะหนีไปกับเรือลำอื่นแล้วนะครับท่านผู้ชม8คนที่มากับเรือ3ลำเนี่ยก็จะสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการสอบสวนยาวมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับและในช่วงเย็นนะฮะเจ้าหน้าที่จะพาตัวผู้ต้องหาทั้ง8คนไปส่งที่กองปราบที่กรุงเทพเพื่อสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยครับ